วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องซีรีส์วายซึ่งฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบซีรีส์วายมากคือซีรีส์เวทไทยเนี่ยในเมืองไทยจะนิยมแบบ BL หรือชายรักชายโดยมีความนิยมมาจากอดีตในรูปแบบของนิยายที่เป็นขัดรูปเล่มมาตั้งแต่และในปี2557มีซีรีส์วายเรื่องแรกเป็นแนว BL นะคะเป็นแนวแบบวัยรุ่นนั่นก็คือรักรุ่นวัยรุ่นสาวหรือ Love Scene on ทางช่องก้านะทุกคนโดยเป็นเรื่องราวความรักของวัยรุ่นมัธยมใครที่ชอบดูก็ไปหาดูได้ทาง YouTube นะคะจนตอนนี้มีซีรีส์วายปีละ50เรื่องซึ่งตลอดไปปีที่ผ่านมีหลายแนวมากหลากหลายเช่นมีทั้งมหาลัยมัธยมการแพทย์การทำงานธุรกิจความรักคู่มั่นตลกการเมืองมาเฟียแล้วก็มีเครียดนะคะแล้วก็มีอีกใดบ้างจนปีนี้นะคะได้มีข่าวซีรีส์วายแนวยูริหรือ GL ประมาณ 1-3 เรื่องนะแต่ไม่แน่ใจว่าออนทางไหนเพราะว่าเขายังไม่ปล่อยเนาะแล้วก็โดยตัวอย่างซีรีส์วายที่มีกระแสก็จะมี 1. รักนายนะคะผมคิงพอดหรือพฤติการที่ตายนะคะทานทายเมื่อหัวใจใกล้กัน Where are you the series พ่อรักใช่หรือเปล่ารักออกเดินและยังมีรักกุ้นไว้รุ่นแสบนะคะรักเลติสแอบหลงรักวายเดซินี่หรือที่พรมเดคิสเลิฟสเตทนะคะคิวตี้พายนิ่งเฮียกระหอบกระซือโคตรแฟนมีทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองคืนนั้นเก็บได้ดาวเหนือใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ยังมีอีกบาบาบราเลยในซีรีส์วายเรื่องแรกที่เป็นแนวยูริที่ได้ยินชื่อมานั้นคือเรื่องทฤษฎีจีบเธอนะคะโดยซีรีส์วายนอกจากนี้ยังมีซีรีส์วายของ GMM ไว้ค่ะแต่ว่าเยอะมากซึ่งซีรีส์ที่รับความนิยมนะคะโดยเราจะดูได้ทาง AS Play นะคะผม VTV iQIYI Apple YouTube บลาบลาบลาหรือออนไซต์แล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์นะคะโดยค่ายซีรีส์วายที่มีอิทธิพลณปัจจุบันก็จะมีเยอะมากครับก็ไปหาดูกันได้นะคะก็ฝากสำหรับซีรีส์วายเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งกำลังอ่อนอยู่เราชอบมากนั่นคือเรื่องไม่บอกอะไรไม่อ่อนนะครับผมโดยตอนนี้ก็จะบอกว่าซีรีส์วายในเมืองไทยจุดแรงมากปีนี้50กว่าเรื่องทุกคนซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าซีรีส์วายมันจะเยอะขนาดนี้ปีนี้คือดูตาเหลือกค่ะแต่ว่าอาทิตย์ดึงออน20เรื่องคือวันเสาร์ก็แบบยังมีหลายเรื่องมีเช่นบางเรื่องก็มาจากนิยายแบบเช่นเรื่องอะไรวะโอ้เยอะเหมือนกันนะที่ยกตัวอย่างมาแค่แบบกระแสเนาะมันก็จะมีวงการแพทย์ด้วยนะหลังๆเริ่มมีใครเนี่ยซึ่งซีรีส์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวมหาลัยเนาะส่วนใหญ่ซึ่งมันจะสร้างกระแสคู่จิ้นซีรีส์วายด้วยคู่จิ้นก็แยะแยะแล้วทุกคนดูในอันนั้นได้เลยแบบเฮ้ยซีรีส์วายทีนี้พูดถึงซีรีส์วายไทยนะตอนเนี้ยเริ่มมีแบบบอยเลิฟเยอะขึ้น GL หรือว่ายูริก็กำลังจะมาเนาะปีนี้ก็จะเป็นปีแรกซีรีส์วายแบบแตะเกือบร้อยเรื่องย้ำว่าร้อยจริงๆเราก็เพิ่งรู้ฮะอะไรขึ้นนั่นนี่ซึ่งถามว่าซีรีส์วายที่เราชอบที่สุดนั่นคือเรื่องณตอนนี้ที่ชอบนะครับชอบจริงๆรายนักนะนายมาเฟียก็ซึ่งพูดถึงซีรีส์วายเนี่ยถ้าใครรู้จักพระเอกซีรีส์วายดังๆก็จะเยอะแยะคู่จงคู่จิ้นพูดถึงคู่จิ้นก็เป็นกระแสซีรีส์วายที่แบบว่ามันจะเหมือนกระแสประมาณ 2-3 ปีแล้วก็จะมีแฮชแท็กพูดถึงซีรีส์วายเนี่ยทุกคนรู้จักคำว่าเมะกับเคหรือเปล่ามันย่อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ไม่แน่ใจนะคำว่า